huang feng Jie Lu Jentong or Sue. Yeah, Autobot, roll out. Yeah. yeah, 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 yeah. What's up, everyone? Welcome to DJ Ten Submit Channel. Yeah, so what I got, i up to Ten Kev House of Toys. Yeah. ถอดหน้ากากออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเสียงมันจะไม่รู้เรื่อง <laughs> ไม่ได้มารีวิว b บอ b บู h e เฮล t นะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมใครอยากดูกลับไปดูในเพลย์ลิสต์นี้นะ Arthur Movie a n ี a แอนด์แนะครับได้มาเป็นปีแล้วอันเนี้ยนานแล้วนะแล้วก็อย่างที่เห็นมันสั่งด้วยภาษาจีนอย่างเดียวบอมบูบียังต้องเรียกเป็นภาษาจีนเลยตาห่วงฟิงอะแล้วมันก็จะตอบ แล้วก็ต้องสั่งเปิดปิดเป็นภาษาจีนหมดหรือว่าสั่งด้วยรีโมทก็ได้แบบนี้แล้วก็เป็นลำโพงบูทูธด้วยนะราคาก็โหดอยู่ตัวนี้นะของค่ายคิล l e r Body นะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองหาดูมันเจ๋งมากนะอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวตั้งมันอยู่แถวๆนี้แหละใกล้ๆกันเพราะว่าของ Transformer ผมมีไม่เยอะมีแค่นี้เองนะเจ้านี่กับชิ้นนี้เลยชินน้นใหม่ที่จะมารีวิววันนี้กับ Optimus ส พร o m o มเดลนะครับเคยรีวิวไปตัวหนึ่งของค่าย Comic Cave ที่เป็น Diecast เป็นเหล็กเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่นั่นของหลานชายนะแกะรีวิวเสร็จแล้วก็เอาคืนหลานชายเขาไปตั้งที่ห้องเขาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วผมก็อยากได้บ้างอยากมีโมเดลเพราะว่าก็ชอบ Optimus Prime อยู่แล้วอย่างที่เห็นน่นะครับอะไรของเจ้าเนี่ยบ๊อบบีเออหลับไปก่อนนะก็เลยไปเจอตัวนี้มา แล้วก็ยังไม่เคยแกะเลยได้มาหลายเดือนแล้วลืมเอาไปวางเจอของเล่นอย่างอื่นทับแล้วก็เลยลืมว่ายังไม่ได้แกะรีวิวมันเลยนะครับแล้วก็ไปได้นะของรางวัลที่เกี่ยวกับ Transformer ที่จะมาแจกด้วยกับกิจกรรมใหม่รางวัลจะเป็นอะไรนั้นกิจกรรมต้องทำยังไงรอดูกติกาท้ายคลิปเหมือนเดิมครับมาครับผมวันนี้กับ Optimus Prime นะ Transformer ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะที่ชอบเหมือนกันเลยไม่ค่อยได้ดูนะไม่ได้ติดตอนเวอร์ชั่นที่เป็นการ์ตูนสมัยก่อนนะมาชอบตอนเวอร์ชั่นที่เป็นหนังและวตอนนี้รู้สึกก็มี6ภาคแล้วป่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาคใหม่ออกมาน่าจะปี2023นะแต่ก็เนี่ยไปตามไล่ล่ามา แล้วก็บังเอิญไปเจอตัวนี้มานะครับคืออยากได้ Optimus Prime ที่สามารถแปลงร่างได้นะเป็นรถแล้วก็กลายเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างไปแปลงร่างมามันจะได้เล่นสนุกสนุกหน่อยแล้วก็อยากได้เวอร์ชันที่มันเป็นด้ายแคเป็นเหล็กไม่ชอบเวอร์ชันที่มันเป็นพลาสติกไอตัวของหลานชายตัวนั้นนะมันแปลงร่างไม่ได้นะครับแต่คราวนี้ไอรุ่นพวกนี้ที่มันแปลงร่างได้เนี่ยค่อนข้างราคาสูงนะก็เลย ทำยังไงดีแล้วก็ไม่ได้เก็บสะสมโมเดลด้วยแค่อยากให้มันมีแบบเออนี่คือหนังเรื่องหนึ่งที่ชอบและอยากมีของสะสมเป็น Transformer มอร์ดูนคร่าวๆก่อนมันเป็นงานของพี่จีนนะครับไม่ใช่งานแบบ Transformer มอร์ลิขสิทธิ์นะมันก็เลยใช้ชื่อว่า Commander ไม่ได้มีคำว่า Transformer เลยยี่หงยี่ห้ออะไรยังไม่แน่ใจเลยนะเออก็เดี๋ยวมาดูกันก็แอบเห็นรูปอะ สวยดีนะราคาก็จับต้องได้สบายสบายก็เลยลองสั่งมาดูนะครับโมเดล Transformer เนี่ย o p t i m u s Prime จริงๆแล้วมีตัวหนึ่งอยากได้มากๆของ Hasbro ใครเป็นแฟน Transformer ของเล่น Transformer ต้องเคยเห็นกับตัวเนี้ยสุดยอดมากคือมันสวยมากเป็นคลาสสิก Optimus Prime แบบคอมิกตอนรุ่นแรกๆ แล้วก็มันเป็น voice command โปรแกรมได้สั่งด้วยเสียงแล้วมันแปลงร่างเดินได้แปลงร่างเองสั่งด้วยเสียงโคตรสวยใช้คำว่าโคตรสวยแล้วก็โคตรเจ๋งราคาตอนที่ Hasbro ปล่อยออกมาตอนนั้นนะ่ะเ0 0เหรียญ US ก็จะตกประมาณ25,000บาทตอนนั้นก็ถือว่าโหคตรแพงแล้วก็ l i m i t ต็ดออกมาน้อยมากสั่งไม่ทันเหมือนกัน ตอนนี้ล่าสุดเช็คบน Ebay มีคนเอามาขายมาปล่อยอขึ้นไป30,000ื่นกว่าแต่40,000ื่นแล้วกับตัวนี้ไม่ไหวนะก็เล่นแบบนี้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าจะให้สวยเลยเนี่ยงานพวก t r a n s f o r m e r เนี่ยต้องเป็นงานปั้นเป็น Statue พรามวันเนี่ยโคตรสวยเลยราคาก็หลายหมื่นเลยและสเกลมันก็ใหญ่ด้วยะนะครับ ผมก็ไม่มีพื้นที่แล้วแค่นี้แหละพอแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสวยสมใจอย่างที่ตั้งใจอยากได้มาหรือเปล่าเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลย Let's go มาเปิดกล่องดูก่อนตึ้นตึนตึไอ้ไงอะตั้งให้ดูยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะ ขนาดก็กำลังดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะเดี๋ยวค่อยเอาออกมาวัดกันดูซิเอาออกมายังไงตัวนี้ออ่าตึมแล้วก็มีคู่มือมาหมดแล้วแค่นี้นะครับคู่มือก็น่าจะเป็นการวิธีสอนการแปลงร่างให้เจ้าออพติมัสพรามตัวนี้นี่ยังไงล่ะตึนต้น มีภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอังกฤษมาโอเคค่อยยังชั่วแต่คิดว่ามันไม่น่ามีการใส่ธงใส่ฐานไม่น่ามีระบบไฟนะไม่มีนะดูคร่าวๆแล้วแปลงล่างเล่นได้อย่างเดียวนะครับโอ้หลายสเต็ปอยู่นะเนี่ย ทำไมแอบแกะออกมายากไม่หมดอีกเหรออ่ะเหลืออีกจุดหนึ่งอึงออกและมันรัดนู่นรัดนี่เอาไว้นะก็ดีแพ็กเกจมาดีแน่นหนาดีแล้วก็มีหัว o p t i ิมั Prime อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับ นะเวลาแกะกล่องพวกนี้ค่อยๆแกะใจะเย็นๆอย่ารีบแบบโอ้โ,อโอกระชากนะเวลาตอนเหมือนเราเด็กๆอะ่ะนะบางทีมันอาจจะพังได้แล้วก็เช็คดูให้ดีว่าของในชิ้นส่วนอะไรต่างๆในกล่องเขาออกมาครบหรือยังนะครับเรียบร้อยไป1ชุดคราวนี้มาถึงเจ้าตัวโมเดลอ,อึ๊โอ้โอเค ก็ไม่ได้หนักมากนะมันไม่ได้เป็นดายแคสเป็นเหล็กทั้งหมดมีบางจุดเท่านั้นยังไม่แน่ใจว่าจุดไหนบ้างที่เป็นเหล็กนะครับแต่เหมือนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพลาสติกมากกว่าอ่ะลองตั้งดูเลยซิว่าตั้งอยู่ไหมดูเอียงๆอ,อยู่นะจ๊ะยืนอ,อ,อย่างนี้ก่อนละกันนะ Optimus Prime แล้วก็มี ดาบมาให้นะเป็น2ชิ้นอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะวางไว้ก่อนชิ้นส่วนทั้งหมดอ่ะออกมาครบแล้วนะครับมาดูสัดส,ส่วนก่อนเลยเอาแค่ความสูงนี่แหละจะได้เห็นเพราะสเกลมันย่อมาเท่าไหร่อันนี้มันไม่ได้บอกเหมือนกันเตี้ยกว่าตัวของคอม i ิกเคฟนิดหนึ่งสูง28เซนติเมตรนะครับถ้าเกิดเป็น อารมณ์ฮอกบัสเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะประมาณ1ต่อ12แต่ o p t i ิม s p พร m e มันตัวใหญ่กว่าตัวนี้มันย่อลงมาเยอะอาจจะ1ต่อเท่าไหร่อ่ะ18อะไรอย่างนี้ป่ะ1ต่อ18 1ต่อ24อาจจะเป็นไปได้นะครับกับสเกลตัวนี้นะสูง28เซนอ่ะดูรอบๆกันก่อนเลยนะครับสีก็ถือว่าโอเคเลยนะเป็นสีแบบน้ำเงินแต่ ไม่ค่อยแบบเงาหรือว่าน้ำเงินไม่ค่อยตรงกับเหมือนในหนังอะ่ะเออแดงก็ออกแบบแดงเลือดหมูเหรอมีสีเงินนะ่ะสวยอยู่ดูเป็นเหล็กนะตัวสีเงินนะ่ะใช้ได้นะครับส่วนลายเพ้นทที่เป็นลายไฟตัวเฟรมนะรถบรรทุกเนี่ยก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะ ตามราคาแหละนะครับแต่มีตัวท่ออันนี้มาโครเมียมมาก็ถือว่าเจ๋งอยู่นะตัวยางล้อก็เป็นยางมาล้อหมุนได้นะครับแสดงว่าก็เข็นเล่นได้นะแบบนี้ดีดูจุดขยับขยับแบบคร่าวๆเป็นอารมณ์หุ่นยนต์ก่อนนะขาอ่ะนี่จอยโอ้โหเสียงแบบ เสียงจอยแบบแข็งแรงอยู่นะเนี่ยก็แก๊ก,แกนี่คือแข็งแรงนะเสียงแบบนี้ดัดหน้าดัดหลังอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะเพราะว่ามันต้องแปลงร่างได้ใช่ไหมเนอนะครับอืมแต่ค่อยๆนะเนี่ยแข็งแรงแต่แบบเสียวเหมือนกันเสียวแขนยกเข้ายกออกได้ข้อศอกข้อศอกก็ดัดได้นะครับเนี่ยอารมณ์จะเป็นลดและเนี่ยบิดไปบิดมาเล่นๆเข่า เข่าเข่างอได้เนี่ยก็เป็นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์นะลำตรงลำตัวก็อประมาณนี้บิดได้เอวอ่ะหมุนได้อย่างนี้นะครับโอเคนะจุดขยับใช้ได้เลยนะแต่จัดท่ายากพวกทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยด้วยที่ซีรรระมันแบบอืหลายอย่างหลายสิ่งนะลองถือดาบสิให้มาแบบนี้เหรอสองข้างอ่ะ ก็ประมาณนี้อะไรอย่างนี้ดาบก็พลาสติกธรรมดาวนหน้ากากก็เป็นเสียบเข้าไปต้องถอดดึงหัวออกมาแล้วก็เปลี่ยนสลับเสียบถ้าใครอยากลองเปลี่ยนหน้ากากเป็นอีกหน้านึงได้แค่นี้เองนะครับแต่ไม่เปลี่ยนละกันไฮไลท์คืออยากรู้ว่ามันแปลงร่างเป็นรถอย่างเงี้ยมันจะเจ๋งไหมเดี๋ยวไปแปลงร่างกันออโตบอทโร่เอาท์ ทั้งหมดเนี่ยกว่าจะเป็นรถได้เนี่ยประมาณ3ามสเตปสาสบสอสเตปอะสเต็ปแรกเอาเอาวุธออกไปเรียบร้อยสเตปสอ toe and calf rotate up อันนี้เหรอ เนะี่ยรออยู่ด้านหลังถูกแล้วอืมนี่ไงจุดที่เป็นเหล็กเนี่ยเท้านี่เป็นเหล็กนะครับนี่ตรงนี้อ่ะมันจะมีอยู่นิดเดียวเองอะ่ะที่เป็นเหล็กอะ่ะตอนนี้จับเจอตรงนี้ยเนี่ยเหล็กแล้วเออนี่ไงเจอแล้วมันมีล็อกนี่บิดมาอย่างนี้ได้อ่ะขึ้นมาได้อย่างนี้อ่ะสองข้างอ่ะ จะต,ต้องแบบดึงให้มันหลุดล็อกก่อนอะอะไรเนี่ยนี่ไงอ่ะเอาละนี่ไงเพราะมันก็จะเป็นตัวล้อละอ่ะขึ้นมาอย่างนี้นี่น่าจะเก็บเข้าไปอย่างนี้คือเราก็เล่นอะจนชินอะเดี๋ยวเราก็จะแบบแปลงร่างมันได้เร็วขึ้นพอเรารู้จังหวะมันแล้วอ่ะใช่ไหมโอเคอ๋อแล้วก็จะมีเนี่ยสลักตรงนี้ให้เอาติดกันอืม มันจะอ่าฮะอ่ายืดเรียบร้อยข้างหลังตรงท้ายอ่าอ่าฮะเออ,อมันดีโอเคอีกหนึ่งจุดคราวนี้มันก็จะสนิทแล้วเฮ้ยก็แอบ,บโอเคอยู่นะเนี่ยหมุนปึ๊บปง่ายดีกว่าที่คิดเลยเขาตรงเขาต่อเออใช้ได้กี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน แขนเนี่ยรับตรงแขนเนี่ยแอบยากแล้วก็งงมากมันให้หมุนขึ้นกลางออก hmm. เป็นหุ่นยนต์ t ฟอร์ f เมอร์ตัวแรกที่เล่นด้วยเนี่ยแบบแปลงร่างได้ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยด้วยนะครับก็เลยแอบงงนิดหน่อยนะคนที่เล่นประจำแล้วมาดูก็อาจจะงงว่าพี่ก็ทำอะไรของเขาอะ่ะมันไม่เห็นจะยากเลยทำไมทำให้มันยาก ใจเย็นๆนะครับมือใหม่มือใหม่หัดแปลงร่างน่าจะประมาณนี้นะตรงนี้แล้วก็ให้หมุนแขน Turn the arms to the top อืมอืมอืมถูกไหมเนี่ยทำไมแขนมันดูไม่เหมือนกันสองข้างอ่ะเขาต่อเยอะมากจุดขยับเยอะครับ กี่จุดไม่รู้เยอะจริงเพราะมันต้องดัดแปลงล่างได้อ่ะเนี่ยนะอ่ะต้องให้มันตรงก่อนอ่ะอืมเอาออกจากนี่เลยใช่ไหมอ่ะดัดตัวนี้งอข้อศอกหรืออันนี้อ๋ออันนี้มันต้องขึ้นมาอีกนี้แล้วมันถึงจะลงมาได้นี่ ประกอบติดกันเลยตรงนี้หน้าต่างหมุนแขนอีกเก้าสิบองศายังไงหมุนอย่างนี้เก้าส uh ิบถุนิช the front shell to the top twist ยังไง twist ยังไง ได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆเอาละบิดไปบิดมาเริ่มได้แล้วไอตัวหน้ารถเนี่ยคือดูตามคู่มือแล้วมันก็แอบ,บงงเหมือนกันนะก็ต้องลองขยับบิดไปบิดมาเองแล้วก็ทีละนิดทีละนิดนะครับเออไประกบเข้าแล้วฝากระโปรงรถ Optimus Prime เริ่มจะได้แล้วนะเริ่มจะได้แล้วนะแล้วยังไงต่อรูปนี่แอบ,บงงมากมากเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโคตรงงโคตรงงเนี่ยประกบตัวนี้ได้แล้วอะแล้วมันหายไปไหนเนี่ยแล้วจะต้องเอาไปยังไงมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะฝากระโปรงมันจะต้องหมุนไปอีกทางหนึ่งสิ แล้วหมุนนี้อ๋อนี่ไงตรงนี้มันเป็นข้อสอบพอดีอ่ะเอ๊บได้แล้วโอเคอยู่นะ <laughs> แบบนี้ก็เท่ดีนะอ้าวแต่มันไม่มีแขนสิอย่างนี้ชิ้นนี้อีกชิ้นหนึง่งตะแกรงหน้าใช้คำว่าแปเอองงดีไม่ใช้คำว่ากรีลอ่าฮะจะเป็นยังไง พูมาแล้วอ่ะหมุนได้แล้วนะจ๊ะนี่ไงกระจังหน้าก็แบบนี้เลยนะโอเคระดับหนึ่งประมาณหนึ่งอ๋อเริ่มละเริ่มละเดี๋ยวเนี่ยมันกระจังหน้ารถอันนี้อยู่นี่โอ้มันต้องต้องบิดไอจังหวะที่จะต้องบิดแล้วให้มันหมุนกลับไปอันเนี้ยเท่ ต้องเท่แน่ๆรอดูต่อสเต็ปต่อไปสเต็ปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย18เกือบครึ่งทางแล้วอ่ะ Pull the two rear bumpers out เอาอันนี้ออกอกันชนท้ายอ่ะนี่เหรออ๋ออ่ะ,อะ,อะ กลางนี้ออ่าฮะบัค huh. the bumper to the front of the car pull out the window inside pull out the window inside หน้าต่าง rotate the head inside หมุนหัวหมุนหัวแล้วนะสเต็ปเอาหัวลงแล้วนะ โอ้นี่ไงกดลงไปแล้วหมุนหัวลงแล้วเอ,อ๊ะอ่ะอ่านี่ไงน้าต่างม,มาแล้วนี่หน้าต่างมาแล้วเอเริ่มเป็นรถแล้วไม่เป็นหุ่นยนต์แล้วอ่ะอ่ะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหรอ่อ่ะพอเรารู้แล้วมันได้ขยับมาแล้วเหมือนมันยังแข็งอยู่อะ่ะของใหม่อะ่ะนะพอตอนนี้ขยับมาแล้วมันก็เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วตึ๊ดตึ๊ดหลังคา เทินเทินยังไงอย่างงี้อ่าเอิบอืมหลังคามาแล้วนะจ๊ะ m i ด s i ด e of the roof อ่าหมุนมาอย่างงี้อ่ะเฮ้เอาละเอาละ To the lower body of the car rotating 8 0 s อือหืออันนี้เข้าไปอย่างนี้อย่างนี้รออ๋อ,อนี่ไงอึ๊บเอาแล้วนะครับจังหวะนี้แหละครับทุกคนปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดปื๊ดนี่ติดอยู่ขยับหน่อยติดยางเส้นนี้ อันนี้อ๋อให้หมุนได้อึ๊บอ๊เอาแล้วหมุนหาแล้วหมุนมาแล้วครับแล้วก็โยกลงมานี่แล้วนี่ไงอือหอืเริ่มจะเป็นรถแล้วสเต็ปที่28แล้วข้ามา29 Pull the w h e e l out อ่ะนี่ไงล้อดึงออกมาจะต้องมาไว้ข้างหน้าอึบเอ๊ เอาแล้ว Pull the wheel forward to the front of the car and buckle it up ประกอบรอเข้าไปข้างหน้า,าแล้วเข้าไปตรงไหนเอ่นี่ไงมีตัวล็อกอืมอ่ะอืมโอเค จะสำเร็จแล้วครับอ๋อต้องหมุนอันนี้ด้วยเ,ออเรียบร้อยประมาณนี้นะครับกับ Optimus Prime ของเรากลายเป็นรถบรรทุกเรียบร้อยเหมือนไหมเออก็เท่ดีนะอ,อ้าว โอเคครับผมเราก็ได้ o p t i ิม s สพรามมาแล้วอ่ะเข็นเล่นได้ล้อวิ่งได้ก็โอเคสวยดีนะไม่ถึงกับแย่เลยนะก็ตั้งก็รู้เลยว่านี่คือ o p t i ิม s สพรามแล้วมันก็เจ๋งตรงที่มันแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ได้นี่แหละส่วนในที่เขาบอกว่าเป็นดา c a s สมีเหล็กมาเหมือนจะมีตรงแค่เท้าแค่ตรงเนี้ยที่เป็นเหล็กนอกนั้นจับดูแล้วมันก็เป็นพลาสติกหมดแล้วนะครับนะตามราคา 2,000ต้นๆน,นะก็เดี๋ยวจะไปวางอยู่อย่างนี้กับหมวกบัมโบบีเป็น Transformer Collection ของผมนะครับอ่ะคราวนี้ถึงเวลาแจกรางวัลกันมาดูกันซิว่ารางวัลเป็นอะไรกติกาต้องทำยังไงใครอยากได้ตั้งใจดูให้ดีครับจะเดิมาแล้วครับรางวัลของกิจกรรม2 4 0 0 0ซับนะครับ4กล่องเลยกับ transformer lego ตัวต่อจากค่าย sy สีกลองเลยนะผู้ชนะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะเวลาแจกแจกให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็น transformer lego ต่อง่ายกว่านี้แน่นะแ <c oughs> ปลงร่างได้นะครับนี่เลยอย่าง optimus prime ตัวนี้ก็คือต่อเป็นหุ่นยนต์ได้หรือว่าจะประกอบนะให้แปลงเป็นรถบรรทุกก็ได้มี bumblebee ด้วยนะ ฝั่งออโตบอท2ตัวแล้วก็ฝั่งตัวร้ายเอาไปสู้กันนะดิเซปติคอนอีก2ตัวเป็นเหมือนรถตำรวจกับเครื่องบินชื่ออะไรจำไม่ได้ละ2ตัวนี้นะครับก็คือ4กล่องนี้เลยกับรางวัลน,นะ1น3 4นะครับประกอบได้2แบบ2 in 1นะแต่เอาไปรวมร่าง4กล่องใครอยากไปต่อเล่นเองก็ไปนะสร้างเอา เราวนี้ทำยังไงล่ะถึงจะได้รางวัล4กล่องนี้ง่ายๆเลยครับผมเหมือนเดิมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปที่ Facebook ของน้องๆทุกคนตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วก็แท็กเพจ f c e e o o o k j t e เทนสมิธพี่มาเพื่อเอาชื่อเข้ามาร่วมกิจกรรม YouTube นี้ถึง24,000ซับเมื่อไร เดี๋ยวชื่อพวกนั้นพี่ก็จะมานั่งเขียนไลฟ์สดแล้วก็จับชื่อผู้โชคดีได้รางวัลน,นี้ไปเลยง่ายๆนะครับใครอยากจะแท็กเพื่อนจะโพสตแคปชั่นอะไรยังไงตามสบายเลยเกิจกรรมนี้อยากแจกนะง่ายๆลองไปทำกันดูนะครับดูจบแล้วก็ไปแชร์ไปทำตามกติกากันได้เลยครับรีบกันหน่อยนะเดี๋ยวนี้ซับมันขึ้นเร็วนะครับผมเดี๋ยวรางวัลออกแล้วจะไม่รู้ตัวใครมาดูทีหลังเนี่ยจะพลาดนะครับ และเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าที่10 k Cave House of Toys ไปละ Roll out